โดยเฉพาะยิ่งเทศบาลนครสกลนครเราเป็นเพียงส่วนกลางเป็นศูนย์รวมที่เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์สืบสานรักษาและต่อยอดซึ่งสิ่งนี้คำพูดนี้เป็นหนึ่งในพระปฐมบรมราชโองการของรัชกาลรัชกาลที่10เพราะนั้นคนไทยต้องช่วยกันสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของเราให้คงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยเพราะผมมีความเชื่ออย่างสนิทใจว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สามารถยึดเหนี่ยวสังคมไทยให้คงความเป็นไทยอยู่ได้จวบจนชั่วฟ้าดินสลายค่ะแล้วไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งที่ทำนะคะเป็นสิ่งที่ต้องอยู่ในทุกๆคนในคนไทยทุกๆคนเลยจะไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นนะคะถูกต้องครับสามัญสำนึกเป็นเครื่องวัดคุณค่าของความเป็นคนเช่นเดียวกันถ้าเรามีจิตสำนึกที่จะช่วยกันรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราร่วมกันสร้างขึ้นมาซึ่งสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ไม่ได้สร้างขึ้นภายในวัดเดียวมันต้องหลอมรวมจิตใจและเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นมีผู้นำทางจิตวิญญาณผู้นำทางความเชื่อแล้วก็หลอมรวมสิ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีที่เราเห็นขบวนนี้ก็เป็นขบวนภาครามนะครับเป็นนวัตกรรมนะครับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสกลนครตั้งแต่กระบวนการผ้าฝ้ายทำอย่างไรเอามาย้อมกี่ครั้งย้อมครั้งที่1มีสีอะไรครั้งที่2ได้สีอะไรนะครับแล้วย้อมครั้งย้อมผลิตภัณฑ์ผลไม้เปลือกไม้ธรรมชาติมีวิธีกรรมอย่างไรแล้วก็มีการถักทอกันอย่างไรมีลายผ้าที่งดงามเพราะนั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นใช้เวลาที่ยาวนานครับThese fabric and also the threads that you're seeing right in front of you are locally made in Sokol Nakhon, and most of them are naturally indigo dyed. And not only Akat Amnoy district that is the producer of the products, such products. Now it's getting widely popular, and also the locals in Sokol Nakhon. I think they are really, really good dyer. So we have.Quite a few, several dyer masters, and they have now like the master are younger and younger, which is a very very good sign that Sokol Nakhon is going to cherish and keep this beautiful tradition and also the precious piece of art, the local art, with us forever. I think this is very sustainable way. ครับทุกท่านฟังเข้าใจเหมือนผมนะครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับสกลนครนั้นมีชนเผ่าดั้งเดิมอยู่6ชนเผ่าที่เพิ่งผ่านสายตาท่านไปขบวนที่1คือชนเผ่าย้อยหรือไทยย้อยไทยสละไอไม่มาลายทอทหารไทยหมายถึงคนตามภาษาอีสานไทยย้อยก็คือคนเผ่าย้อยผ่านสายตาท่านไปแล้วนะครับมาถึงขบวนที่2ขอเสียงปรบมือต้อนรับขบวนที่2ครับกลุ่มอำเภอกลุ่มที่1ซึ่งประกอบด้วยอำเภอเมืองสกลนครอำเภอโคกศรีสุพรรณอำเภอเต่างอยอำเภอกุดบากและอำเภอภูพานการแสดงนาฏลีลาผ้าย้อมครามไทยกระเลิงนักแสดงจากโรงเรียนกุดบากพัฒนศึกษาอำเภอกุดบากสกลนครดินแดนที่ราบภูเขาแหล่งปลูกข้าวปลูกหวายหลากหลายวัฒนธรรมชุมชนผู้นำเสรีไทยระบือไกลหมูกี้ถิ่นผู้ดีเผ่ากะเลิงนี่คือคำขวัญของอำเภอกุดบากพี่น้องสาวกะเลิงวันนี้มีสิ่งดีๆมาบอกทั้งถักทอรำฟ้อนออนซอนเอวัฒนธรรมมาสืบสานคุณค้ำวิถีเก่าแต่เนาหลังพี่น้องครับปู่ย่ายังบรรพชนเพิ่นได้คิดค้นเอาไว้ลูกหลานไทยกุดบากจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องของท้องถิ่นผ่านงานศิลป์สืบสร้างไม่ให้ร้างเรื่องราวของชาวไทยกะเลิงกะเลิงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งใน6เผ่าที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนครหมู่บ้านที่มีชาวกะเลิงจะเป็นชนกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในเขตอำเภอกุดบากได้แก่บ้านกุดแฮดบ้านบัวบ้านสายแก้วบ้านหนองสนายบ้านโพนงามบ้านนาขามและบ้านกุดบากซึ่งมีเผ่ากะเลิงปะปนกับไทยย้อ
จากการบอกเล่าต่อๆกันมาของผู้เฒ่าผู้แก่ผสมผสานกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเผ่ากะเลิงทำให้สันนิษฐานถึงถิ่นดั้งเดิมของชนเผ่ากะเลิงว่าเป็นชนเผ่าที่อพยพมาจากประเทศลาวตั้งแต่ครั้งเกิดเหตุการณ์ในสมัยสงครามป่าห้อได้มีการอพยพประชาชนในเขตประเทศลาวเข้ามายังประเทศไทยรวมทั้งชนเผ่ากะเลิงได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในเขตเมืองสกลนครเมื่อชาวกะเลิงอพยพมาอยู่ในเขตจังหวัดสกลนครได้แยกย้ายเพื่อทำมาหากินตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ริมแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์โดยมีผู้นำคือศรีมุกดาจำวงลาโททุมพลซึ่งบุคคลเหล่านี้ต่อมาได้กลายเป็นนามสกุลของชาวกะเลิงอำเภอกุดบากมาจนถึงปัจจุบันชาวกะเลิงยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านโดยเชื่อว่าในป่าจะมีเจ้าป่าคุ้มครองปกปักรักษาเมื่อจะตั้งหมู่บ้านก็จะตั้งศาลปู่ตาเพื่อเป็นพระภูมิเทพรักษ์ของหมู่บ้านเรียกว่าดอนปู่ตาและมีความเชื่อต่างๆนั้นมีผลต่อพฤติกรรมของชาวกะเลิงและก่อให้เกิดประเพณีสืบทอดต่อกันมาเป็นประเพณีวิถีชีวิตเกี่ยวกับบุคคลเช่นการแต่งงานการบายสีสู่ขวัญเพื่อเรียกขวัญชาวกะเลิงยังมีการสู่ขวัญให้กับสัตว์ที่สร้างคุณประโยชน์แสดงถึงความผูกพันความเป็นผู้มีจิตเมตตาเอื้ออาทรมีประเพณีสังคมเป็นประเพณีที่มีทุกเดือนในรอบปีเรียกว่าฮีต12ซึ่งในปัจจุบันอาจไม่ได้ปฏิบัติตามฮีต12อย่างครบถ้วนแต่ก็มีประเพณีอย่างอื่นทดแทนเช่นการเลี้ยงผีหมอซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวกะเลิงมาจนถึงปัจจุบันชาวกะเลิงมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่ายพึ่งพาตนเองพึ่งพาซึ่งกันและกันในหมู่เครือญาติพึ่งพิงธรรมชาติมีความสัมมัติมักน้อยการแต่งตัวไม่พิถีพิถันการแต่งกายของผู้ชายกะเลิงโบราณถ้าอยู่กับบ้านจะนุ่งกางเกงผ้าฝ้ายผ้าย้อมครามซึ่งมีหูรูดถ้ามีพิธีกรรมจะนุ่งผ้าสรงทิ้งชายให้สั้นครึ่งแข้งส่วนผู้หญิงชาวกะเลิงนิยมนุ่งผ้าสิ้นต่อตีนและสวมเสื้อแขนกระบอกย้อมครามถ้าไปทำบุญที่วัดจะมีผ้าสบายสีขาวเบี่ยงเรียกว่าผ้าเบี่ยงปัจจุบันการแต่งกายของชนเผ่ากะเลิงเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมตามความจำเป็นและความสะดวกในการประกอบอาชีพวัฒนธรรมอันหลากหลายสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตอาชีพทางการเกษตรหัตถกรรมพื้นบ้านการทอผ้าการย้อมครามการทำเสื้อเย็บมือชุมชนนาฏศิลป์โรงเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนกุดบากพัฒนาศาได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานโดยการนำขั้นตอนการผลิตผ้าครามมาสร้างสรรค์งานนาฏศิลป์ในรูปแบบชุดการแสดงสาวกะเลิงย้อมครามซึ่งเป็นการแสดงฟ้อนในจังหวะดนตรีช้าและเร็วประดิษฐ์ท่ารำจากขั้นตอนการทำผ้าย้อมครามเริ่มตั้งแต่การปลูกครามเก็บครามทำน้ำครามย้อมครามและการทอผ้ามีการแปรแถวในรูปแบบต่างๆเช่นแถวปากพนังแถววงกลมและแถวเอียงดนตรีและเพลงประกอบการแสดงเป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ชื่อเพลงสาวกะเลิงย้อมครามนักแสดงแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองโดยการนำผ้าย้อมครามจากชุมชนมาตัดเย็บให้เกิดเป็นเครื่องแต่งกายประกอบการแสดงสวมใส่เครื่องประดับเงินซึ่งนับเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ศิลปะทางภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าควรอนุรักษ์สืบสานสร้างความภาคภูมิใจให้กับชนเผ่าและชาวจังหวัดสกลนครอย่างไม่เสื่อมคลายLadies and gentlemen, this is the second procession that is also competing for Her Royal Highness Princess Rintan's trophy. This ethnic group is called Galung, and Galung people originally lived along the border of Laos and Vietnam. They immigrated to settle in Sakon Nakhon around 80 years ago, and the area that they usually settle in Sakon Nakhon is around the mountain, and they prefer to live close to water. The Galung people have their own spoken language, and
they prefer to live their life in simplicity. Since they live close to nature, so they have several beliefs in souls. For example, the soul of forest, and also they believe in people having several souls. And they have some rituals that shows that they believe that if the owner of the souls are not doing well, they have to do some rituals. For example, we call Su Huan, ใช่ไหมคะ เราเรียกว่า Su Huan, ใช่ไหมคะ For example, it's called Su Huan, means like to invite or to call back souls to the owner of the body.ที่เห็นอยู่ต่อจากขบวนวิถีชีวิตนะครับซึ่งบนรถจะมีการแสดงวิถีชีวิตต่อจากรถขบวนวิถีชีวิตจะเป็นการแสดงฟ้อนผีหมอไทยกะเลิงซึ่งไทยกะเลิงมีความเชื่อเรื่องผีหมอนะครับ เหมือนกับชาวอีสานส่วนใหญ่ที่มีความเชื่อและก็ความศรัทธาหรือบางท่านก็เรียกว่าผีฟ้าหรือผีแถนนะครับซึ่งเชื่อว่าผีฟ้ามีบทบาทที่สามารถให้ดีหรือให้ร้ายกับมนุษย์ได้สามารถดับทุกข์เข็นหรือทำลายล้างอุปสรรคทั้งปวงได้ตลอดจนคอยช่วยเหลือมนุษย์เมื่อยามประสบความเดือดร้อนหรือประสบภัยพิบัตินะครับเป็นต้นว่าเมื่อยามเจ็บป่วยหรือป่วยไข้ชาวบ้านก็จะทำพิธีเหยาหรือบางท้องถิ่นเรียกว่าลำผีฟ้าฟ้อนผีฟ้านะครับฟ้อนผีฟ้าโดยอัญเชิญอ้อนวอนขอร้องให้ผีฟ้าลงมาช่วยขจัดโรคภัยนะครับเป็นการฟ้อนผีฟ้าของชาวเผ่ากะเลิงซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยกะเลิงบ้านกุดแฮดอำเภอกุดบากที่ประยุกต์มาจากพิธีกรรมเลี้ยงผีหมอหลวงหรือเลี้ยงผีหมอใหญ่ซึ่งหมอเหยาหรือแม่หมอจะกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือน4หลังจากพิธีกรรมเลี้ยงปู่ตาเดือน4ก่อนเข้าเดือน5เนี่ยหน้าแล้งเนี่ยก็จะมีเลี้ยงปู่ตามีพิธีป้อนผีฟ้าหมอเหยาประมาณนี้นะครับเพื่อรักษาลักษณะอาการของผู้ป่วยนะครับแล้วก็เป็นสื่อกลางระหว่างผีที่มาทำร้ายนะครับเราเชื่อเราป่วยไข้คนอีสานจะมีความเชื่อว่าเอ๊ะเป็นเพราะผีหรือเปล่าก็จะมีการฟ้อนผีหมอประมาณนี้นะครับเพื่อให้ผู้ป่วยนั้นหายจากอาการเจ็บป่วยครับฉะนั้นผีหมอที่เราเรียกกันเนี่ยก็คือเหมือนว่าเป็นสื่อกลางใช่ไหมคะใช่โอเคเป็นสื่อกลางระหว่างวิญญาณกับผู้ป่วยซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับ